เย็นไม่ทำไม่เป็นไรเอาเอาจบเป็นคนๆนะโดนโดนจะไปจับบ้านก่อนเอาดิได้เสียแน่นหน่อยเพราะว่ามันมีต้องถูกเออต้องเสียไปอีกคะแนนไม่ติดเคสนี่ผมไม่ได้ที่3นี่นะครับเอาหัวไปด้วยอ่ะนี่ฝ่ายเมียมันนะโซ่เอี่ยวใคร
วางเลยงงเลยทีเนี้ยสายมันเยอะอ่ะทำไมสถานการณ์มันเป็นแบบนี้คะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นนี่เนี่ยใครอยากใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วขยับให้คนข้างหลังไปด้วยนะคะโอเคนะแม่ไป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 มาแล้วเข้ายากมาแล้วจริงๆนะคะจริงจังเลยค่ะตอนนี้ไม่กดที่มันมือได้กล่องนี้นะคะเราอร่อยมากเปิดดีค่ะจังจนหัวที่ยาเราหอนเกมแบบเนี้ยให้วันนี้เลยอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้อ่ะไม่ได้ไปไปอ่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ทุกคนเกลียดที่สายกูน่าจะหักแล้วแหละค่ะตรงนั้นได้จะดังตอนนี้ทุกคนน่าจะเกลียดสักหัวไม้พี่ไปแล้วทุกคนไปเจ็บขอบใจไปเจ็บไประวังระวังนะแม่จะยังหัวไม้อะทำอะไรอะใครติดไม้เสร็จใครติดไม้เสร็จประจำที่นั่งนะคะยังไม่ได้ใส่ไม้นะคะใครติดไม้เสร็จแล้วประจำที่นั่งนะคะหนูดูให้พี่ที่เขาออกไปนั่งพักกับหนูเลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันจะพัดสายโอเคค่อยๆออกนะค่อยๆออกดูสายบอกแล้วว่าดูสายแล้วหนูจัดการได้ไม่ต้องห่วงนั่งห้องไหนมาแล้วใครมาไทยกลับใช่ไหม
ไม่วงนะไม่วงเขาถ่ายข่าวบ้างพร้อมค่ะพี่ชอดครับทองประกายแสงครับเวอร์ชันนี้เป็นยังไงครับก้าววันนี้วงสวงทองประกายแสงนะคะบทประพันธ์ของคุณสุวรรณีสุคนธาซึ่งก็เป็นการนำกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งนะคะว่าเวลาที่เราหยิบบทประพันธ์เรื่องไหนมาทำก็ตามเราจะไม่ค่อยได้คิดว่าเคยทำมาแล้วกี่ครั้งแต่เรารู้สึกว่าอยากทำเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าอะไรคะร่วมสมัยมากๆคือตั้งแต่ตอนที่เขียนคุณสุวรรณีเขียนไว้มาถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเก่าเลยเป็นความกล้าหาญของนักประพันธ์ในยุคนั้นจริงๆนะคะทองประกายแสงก็จะเป็นเรื่องราวของทองดีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งก็มีชีวิตไปตามโชคชะตาบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือโชคมันคือดวงหรือมันคือตัวเองกันแน่นะคะนางก็เป็นผู้หญิงที่มีความสวยเป็นอาวุธแล้วก็เผชิญชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นตัวละครที่คนดูอาจจะรู้สึกว่าแบบอาจจะรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกหมั่นไส้รู้สึกโมโหรู้สึกอยากจะยุ่มหัวนางนะคะก็จริงๆแล้วนางก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีชีวิตที่ดีๆเหมือนกับผู้หญิงทุกๆคนเหมือนกันทำไมต้องเป็นเบรกเบิร์ดพี่ชอตคนอื่นไม่ว่างค่ะทำไมไม่เป็นแฟนครับพี่เอสโยนก็เรียกโยนนาทีนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าใบเฟิร์นเหมาะที่สุดแล้วครับในเชิงของการทำงานที่ทำงานร่วมกันมาครับก็นึกถึงเขาคนแรกเลยแล้วก็รอคิวกันมาเป็นข้ามปีครับต่างกันอยู่เวลา5ปีที่รอใบเฟิร์นนี่มันพัฒนาบทอะไรขนาดไหนในการคัดเลือกสามีแต่ละคนมาสำหรับใบเฟิร์นสามีแต่ละคนเหรอครับค่อนข้างเป๊ะนะครับไล่สามีในเรื่องนี้9คนนะครับตั้งแต่คนแรกไปจนถึงคนสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าวิบากกรรมของทองเลยนะครับก็วันนี้น่าจะอยู่ครบนะครับมีโอ๊ตกลับไปแล้วนะครับก็สำหรับผู้ชายก็จะมีความหลากหลายมากๆมีทั้งหนุ่มเซอร์ที่เป็นรักแรกนะครับรวมไปถึงผู้ชายที่เข้ามาหลอกลวงผู้ชายที่เข้ามาให้ความหวังผู้ชายที่เป็นรักแท้แต่สุดท้ายแล้วชีวิตของทองก็ดำเนินต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายของชีวิตแต่ไม่ได้หมายไม่ได้ตายชีวิตไม่ได้ตายนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตเขาครับจริงๆสำหรับใบเฟิร์นมันหนักกว่าการแก้ผ้าแบบมันคนละทางเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตีความที่พอมันเป็นบทโทรทัศน์แล้วก็สนุกไปอีกแบบนึงคนว่ามันมีความดาร์คคอมเมดี้มันได้เล่นอะไรที่แบบคนว่ามันมีความตรงมีความลุยของคุณทองดีถ้าเกิดฉายแล้วทุกคนจะได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็คนว่ามันเป็นโชคดีที่ร่วมงานกับนักแสดงมากๆหลายคนมากๆมากฝีมือทุกคนพระเอกทุกคนของเฟิร์นค่ะคุ้มคนดูสุดๆเขาบอกเลยกับ9คนมันต้องรับมือยังไงบ้างรับมือไม่ไหวเลยค่ะแล้วต้องเก็บตัวยังไงในการรับสื่อกับสามีทั้ง9คนมาคนละแบบมาเลยตามที่พี่เอ็นบอกขึ้นคิวแรกกับแต่ละท่านก็จะมีความแบบต้องรับมือใหม่ๆเพราะแต่ละคนก็จังหวะการแสดงก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มากันแบบทุกคนทำกันบ้านมาแบบแน่นมากค่ะพระเอกคนคือแบบเล่นดีทุกคนอ่ะต้องเล่นทั้งสองสามคิวถึงจะรู้ว่าอ๋อพี่ๆเขามาแนวนี้นะอะไรเงี้ยสนุกค่ะเขาเปิดมาหลายคนอยากเป็นแฟนพี่แฟนก็อยากให้เป็นเหมือนกันค่ะเขาหอมไงพี่หอมมาอยู่ไหนแล้วล่ะอยู่นี่ไม่หลับได้เลยมาเล่าสิเอาแก๊งผู้หญิงก่อนแก๊งของเราใครบ้างนะมีต้นหอมเรากับก่อนเอาพุ่งกลับก่อนไหมเอาพุ่งกลับก่อนความเป็นยังไงบ้างความคาดหวังของคนที่ว่ามันก็แบบขึ้นต้นคำว่าแรงมันก็แรงแต่ว่าคราวนี้เราจะค่อนข้างปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็มีความเป็นดาร์คคอมเมดี้ปัญหาก็คือเรื่องบทนี่แหละที่แบบว่าเราทำแล้วเราก็แบบพอเราไม่พอใจเรายกทิ้งกันไปเลยหลายรอบมากอะไรอย่างเงี้ยมันถึงใช้เวลานานในการพัฒนาบทไปเรื่อยๆนะปัญหาของพี่ก็คือทุกครั้งเวลาเปลี่ยนผัวแต่ละครั้งเนี่ยพี่จะต้องสามีครับสามีครับผู้ชายเปลี่ยนผู้ชายเราจะต้องปรับโหมดทุกครั้งที่เพราะเราไม่รู้ว่าคนใหม่จะมายังไงโลเคชั่นจะเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ใบเฟิร์นเนี่ยเขาจะเผชิญทั้ง9คนอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบการทำงานในการเริ่มต้นผู้ชายแต่ละครั้งเราก็ต้องแบบคอยปรับคอยอะไรเงี้ยภาวนาให้ผู้ชายรวยเร็วๆเพราะเราจะได้เจอโลเคชั่นติดแอร์อะไรเงี้ยคิดพี่กูกดดันเราว่าต้องกลับมาสร้างตำนานให้ใบเฟิร์นไม่กดดันเลยครับเพราะว่าตำนานไม่ตำนานพี่ไม่รู้ว่าพี่ก็ทำของพี่เท่าที่พี่คิดได้อะไรเงี้ยพี่ไม่คาดหวังแล้วไม่ได้แล้วมันเจ็บอ่ะพี่ก็เลยเฉยๆแต่ก็ทำเต็มที่อ่ะนะก็เป็นความสนุกมากกว่าค่ะในการเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งของทีม
ทีมตั้งแต่หลงไฟไม้ที่ติดปิวเรียกว่าอะไรดีสีอะไรดีค่ะก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็เลยเป็นการทำงานที่สนุกอีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าผลตอบรับกลับมาจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ทุกคนก็ตั้งใจทำดีที่สุดผู้ชายของทองผู้ชายเอาคนแรกไหมคะเอาคนแรกก่อนตามลำดับของสามีคนที่หนึ่งโอ้โหไม่ต้องเขินเราอ่ะพี่ก้าวไปอยู่พี่ก้าวอยู่ตรงกลางครับไม่ค่อยจังไม่ค่อยได้ยินนะครับผมฟังหูอยู่ก็มีคนที่มันรีวิวคาแรคเตอร์ตัวเองอ่ะใช่ครับประโยคนั้นผมว่าเอาให้มีมนะก้าวให้มีตั้งใจจะพูดประโยคเดียวแล้วเดินไปสามคำไม่เอาประโยคที่เตรียมไว้ไม่กี่คำโอเคครับจากบ้านน้องซ้ายโอเคมาอะไรนะรีวิวคาแรคเตอร์เราชื่อพิสุทธิ์ครับในเรื่องนะชื่อพีทชื่อจริงชื่อพิสุทธิ์ครับก็โอ้มันก็สักพักแล้วเหมือนกันนะเป็นหมายถึงจำไม่ได้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นวัยรุ่นนะฮะที่ค่อนข้างอยู่ในช่วงที่เราก็บ้าๆหน่อยก็จะเจ้าชู้หน่อยแต่ว่าพอเรามาเจอทองนี่ก็คือเหมือนเป็นรักแรกของเราเหมือนกันนะครับใช่ครับก็เลยเหมือนแลกเปลี่ยนความเป็นรักแรกของกันและกันนะครับแลกเดียวมาถึงว่าใช่เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจใช่ใช่ครับพี่ก็ประมาณนั้นรักแรกรักสองใช่รักสองคือสามีที่สองพี่เอียงครับพี่เอียงรักสองคือรักสองคือไปฮะรักสองพี่เอียงเอียงไปไหนสองเอียงใหม่เอียงเอียงไม่มาเอียงไม่มาพี่ต่ายมาข้ามโอ้โหคนนี้พี่ต่ายรักสาวพี่ต่ายพี่ต่ายต้องเข้ามาตรงกลางเชิญครับว่าไงครับรีวิวคาแรคเตอร์ตัวเองสั้นๆครับคนดีครับอะไรคะเป็นคนดีครับคนดีไม่มีฮะเป็นเสียครับเสียบุญครับหัวคนที่3โอเคนะโอเคนะพอแล้วนะอ่ะคนที่4แล้วฮะเออหมดเป็นยังไงก็คนดีฮะคนดีครับแล้วก็ส่งมาให้น้องชายครับนะเอามาเลยครับผมคนที่4พี่ชายคนที่4แล้วบทเป็นสารวัตรมิตรนะฮะเป็นน้องชายของเสียบุญพี่ตับนะครับก็เป็นคนดีไม่แพ้กันครับดีแบบฉบับพี่ชายคนดีแบบฉบับต่างจากพี่ชายเล็กน้อยแต่ก็ยังดีอยู่เวลาอ่อนโยนก็อ่อนโยนเวลารุนแรงก็รุนแรงเร่าร้อนนะครับผ่านน้ำร้อนไปไหนดูเองดีกว่าผมเล่นผมก็ยังอายเองเลยโอเคครับผมสวยนะครับผมชื่อมนตราครับเป็นนักดนตรีครับเป็นคนดีกว่าที่ผ่านมาแต่คุณเรื่องนี้มีแต่คนดีเลเวลไหนดีเลเวลเรื่องนี้มีแต่คนดีครับใครบอกว่าเรื่องนี้มันแซ่บอะไรเรื่องนี้เป็นละครแบบคุณธรรมใช่แล้วทุกคนเป็นคนดีที่น้าพี่กองด้วยพี่กองเลยดีแค่ไหนวะพี่กองคือดีที่สุดเลยดีที่สุดความดีนี่ไล่ตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8จะส่งคนดีสุดต่อใจทุกคนก็ต้องต่อใจเขาให้เป็นคนดีเราแบบเป็นรักแท้รักแท้ของเราเรารักเขามากๆอะไรเงี้ยครับใช่ก็ต้องดูเรื่องว่าเขาจะแบบสมหวังกันไหมแล้วกันคนต่อไปครับพี่ออนไม่อยู่ตัวไม่อยู่ตามตามครับคนที่หกแล้วกันคนที่เจ็ดสวัสดีครับสวัสดีครับคนดีแค่ไหนคนดีเหมือนกันครับคนดีกว่าที่ผ่านก็เป็นคนดันเด็กครับคือเราจะมีเราจะพุ่งกลับแล้วเราก็จะมีการแคสเด็กอยู่เรื่อยๆส่วนวิธีการแคสเนี่ยมันก็จะต้องแบบค่อนข้างอินเทนเข้าไปนิดนึงมันก็ดีครับยากมายากมายากมาการที่ต้องดันเด็กอ่ะโอ้ยทำกันบ้านอยู่ 3-4 ปีครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ให้พูดโค้ดนี้9คุณรู้แล้ว9ไปไหนแล้วต้องนอนกันเลยดีกว่าก็คือเป็นผู้กับครับผมแล้วก็เราเป็นคนที่พาเขาเข้าสู่วงการเป็นพี่กู่ไม่เป็นพี่กู่ครับเป็นพี่กู่ไม่ได้ครับทำไมเป็นพี่กู่ไม่ได้อ่ะเขาก็เป็นผู้กับพี่กู่ผู้กับโอ้คนนี้ใจร้อนไม่ได้ครับเขาขี้ร้อนด้วยขี้ร้อนด้วยครับผมนี่มีคุณออสปาโมก็เป็นคนชงมาใช่พี่ออสปาโมนี่เป็นคนไปสรรหาเด็กเข้ามาแคสงานที่ต้องเป็นคนดียิ่งกว่าโอกาสใช่ครับก็แผนกแคสงานก็เราจะไม่มีคนเยอะครับผมคนเดียวใช้ห้องมืดๆพออะไรอย่างนี้ไปดูนี่จะฟังกันให้จบเรื่องเลยครับดูเรื่องนี้น่าจะออนมันอาสาคำวิชาโอเคครับเดี๋ยวไปสามีคนต่อไปคนที่เจ็ด
ที่แปดที่แปดที่แปดแปดแล้วครับพี่อาร์ครับจังหวัดเนี่ยพี่อาร์ครับพี่ต้องก็แปดแล้วไม่ต้องก็ครับก็คุณสามแรกเราเป็นคนดีไหมครับเร็วมากครับโคตรเร็วอ่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นประจักษ์นะครับเป็นเหมือนกับเป็นนักการเมืองคุณใหญ่คุณโตแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยทำธุรกิจสีเทาโหดร้ายต่อยลูกบีบคอเมียทำทุกอย่างที่อะไรที่เร็วๆทำได้สุดเนี่ยต้องทำให้จะเล่นได้ไหมเนี่ยก็จริงๆก็ไม่เคยเล่นเร็วขนาดนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทครั้งแรกตอนแรกอ่านบทก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้ขนาดนี้เลยเหรอไม่มีมนุษย์อย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยก็ต้องขอบคุณไปที่ปู่ที่พุ่มกลับก็ช่วยแนะนำนะครับขอบคุณที่คนที่เขียนบทก็คุณสาเขียนให้ผมพลิกคาแรคเตอร์ได้ขนาดนี้แต่ไม่กดดันเลยครับมีคนดีก็สบายๆครับมีพุ่มกลับมีทีมงานคอยช่วยดูแลเรื่องการแสดงครับคนสุดท้ายพี่เก้าพี่เก้าจะมีคนสนิทครับผมเมื่อกี้คนดีครับผมแล้วแต่นายเลยฮะนายว่าไงผมว่างั้นนายว่าไงครับข้านายครับอ๋อข้านายอุ้ยพลาดไม่ได้ดิพลาดไม่ได้ตอนจบครับผมนะก็ทนายว่าเร็วผมว่าเร็วอะครับผมเป็นคนดูแลแทนนายฮะทำแทนนายทุกอย่างฮะแม้กระทั่งในเรื่องเดี๋ยวไปดูเอาเองว่าทำแทนนายฮะครับผมการที่นายทำบางทีก็เกินที่รายสั่งครับผมครับผมเป็นดีที่สุดในเรื่องแล้วกันนะฮะทั้งดีทั้งเร็วที่สุดในเรื่องครับผมผมคนที่10ค่ะเป็นstand in by Fern ค่ะคิดว่าใบเฟิร์นคงรับมือไม่ไหวของเราก็คือไม่คณาเราค่ะจริงๆกังวลกับใครมากที่สุด9คนพี่เต๋าเพราะว่าเขาเป็นเฮียคุมซ่องค่ะเราก็ทำงานอยู่ที่คริคริทำงานเป็นคริคริอยู่ในนั้นค่ะมีคนที่ไม่มามีคุณแพทนภภาคุณติชาคุณใบเฟิร์นแล้วก็มีเรา4คนที่ปล่อยทีเซอร์มาเราฝืนมากทั้งหมดนี้จริงๆอยากขอพี่ชอว่าให้มี acting coach ประกบอยากรู้ว่าไอ้เล่นบทอย่างเงี้ยมันเล่นยังไงค่ะไม่ถนัดค่ะใช่ค่ะอาราตีน่าแน่นอนฝากด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบทอีกหนึ่งเรื่องที่เล่นล่ารางวัลเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะเป็นคนดีไหมครับในเรื่องในเรื่องเป็นอนงนะคะอนงก็เป็นภรรยาของพี่ก้องค่ะก็จะเป็นคนที่โดนกระทำโดนกระทำโดยพี่ก้องก็ไม่เคยเห็นพี่ก้องเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้เลยมาก่อนในชีวิตนะคะใครที่อยากรอดูพี่ก้องเล่นอะไรที่พิเศษก็รอดูได้เลยค่ะแล้วก็จะไม่ถูกกับน้องใบเฟิร์นอ่ะเพราะว่าเขามาแย่งสามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องพึ่งเองก็ต้องพยายามที่จะไม่มองหน้าน้องใบเฟิร์นในกองถ่ายเพราะว่าเขาน่ารักแล้วเราก็จะต้องเกลียดเขาอ่ะเราก็จะต้องด่าเขาในละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าโอเคไม่มองไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าตัวจริงน้องใบเฟิร์นน่ารักมากแล้วขยันมากๆเลยค่ะรวมถึงก็แบบได้ร่วมงานกับพี่ชอนนะคะกับคุณเอสนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่ให้โอกาสอ๋อลูกชายมานี่เลยอันนี้ก็ชอบใบเฟิร์นเหมือนกันดูสิคนรอบตัวของเราเนี่ยชอบใบเฟิร์นหมดเลยแต่สุดท้ายผมรักแม่ที่สุดนะแม่แม่ก่อนครับเรื่องนี้เป็นยังไงลูกเรื่องนี้ก็เป็นลูกของพี่ก้องกับคุณพี่ลำเพิงนี่ครับแต่ส่วนใหญ่จะรักแม่ตีกับพ่อใช่เพราะพ่อไปรักเมียใหม่แต่เราก็แอบชอบเมียใหม่พ่อใช่แอบเห็นแอบดูเขาใส่ชุดว่ายน้ำก็ไปแอบดูเขาที่สระอันนี้ใช่สปอยป่ะครับมาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะอีกแล้วค่ะคาแรคเตอร์ค่ะในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นย้อนวัยเป็นเด็กอายุ13อยู่ที่อ่างทองแล้วก็จริงๆในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครเลยนอกจากหนูกับพี่ใบเฟิร์นแต่ตบกันอยู่อย่างนั้นมันจะตบกันเล่นนักหนาแล้วเราก็จะเป็นสไตล์ว่าขี้ฟ้องจะเก็บทุกอย่างไปฟ้องแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือเมื่อไหร่ที่พี่ใบเฟิร์นจะเริ่มมีแอะแอะแล้วจะเริ่มไปฟ้องแม่แล้วพาแม่ไปถึงผับก็มีเหมือนกันใช่ครับเป็นตัวปั่นในเรื่องเป็นผู้ตบเลยเป็นผู้ตบคือที่แรกเข้าใจว่าเป็นจะได้รับบทเป็นสามีก็ยอมเลยคือความฝันจะเป็นลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือองค์ไปเอาได้เป็นคู่ตบทั้งอย่างนั้นเลยเออยอมรับว่าประหลาดใจเหมือนกันค่ะแต่แค่นั้นใช่ใช่ขออยากเป็นสามีอยากเป็นสามีนึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์กระตุกเป็นคนที่10อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีเราเป็นคู่ตบแทนผิดหวังครับถือว่าเป็นการพลิกบทบาทที่ไม่ได้มากเลยเพราะว่ากระเทยมันหลายบุคลิกอยู่แล้วแค่ดึงมาบุคลิกมาเล่นเฉยๆแต่เรื่องนี้สนุกค่ะสนุกมากๆขอไม่ขอไม่เห็นเรื่องได้แล้วค่ะเฮ้ยนี่แหละได้เป็นลุกแล้วตื่นเต้นค่ะพี่หมวยครับพี่หมวยนี่เองพี่หมวยแม่มาเลยการกลับมาครั้งนี้พี่หมวยเราเป็นคนดีไหมครับในเรื่องคำถามนี้ต้องถามทุกคนเลยหน้าก็เป็นพิษอยู่แล้วจะเอาที่ไหนมาดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับคาแรคเตอร์ของเราคาแรคเตอร์ก็เป็นแม่ของผู้ชายคนที่สองสามีคนที่สองเนาะเป็นเจ้าของตลาดค่ะแล้วก็อยากจะให้ลูกแบบว่าได้เมียที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามภาษาแม่นะคะประมาณนี้แต่ก็ตามภาษาพี่เหมือนกันเวลาเล่นมันก็ตามภาษาพี่ก็คือปล่อยของเต็มที่เลยก็ต้องลองดูนะพี่ไม่รู้ว่าเต็มที่ไม่เต็มที่แต่พี่ก็ว่าสุดแล้วนะเพราะว่าทุกครั้งออกมากลับบ้านพี่ก็นอนสลบอ่ะค่ะมีค่ะมีค่ะเป็นยังไงบ้างเราเป็นคนดีไหมในเรื่องถ้าว่าเรื่องนี้คิดว่าเป็นคนดีที่สุดในเรื่องแล้วเออดีจริงๆหรือว่าดีดีถึงจุดหนึ่งดีถึงจุดหนึ่งที่จะไม่ดีแล้วเพราะว่าก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับก่อนหน้านี้นะคะพี่น้ำผึ้งเท่าที่แอบได้ยินก็คือโดนเขาแย่งผัวเหมือนกันเราคือเป็นฟิลว่าก็เป็นในส่วนของเมียหลวงเหมือนกันเราองค์เดียวกันเราองค์เดียวกันหรอเราก็นิดนึงโดนเหมือนกันคือบอกตรงอ่านไม่จบจริงเพราะว่าแบบเส้นเรื่องทุกคนมันแน่นไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเส้นเรื่องที่มีพาร์ทนึงค่ะเป็นพาร์ทที่จะต้องต่อสู้กันแล้วก็อาจจะมีผลกับอาชีพเขาอะไรเงี้ยนิดหน่อยรับบทเป็นแย้มค่ะในเรื่องก็เป็นนักข่าวที่ตามตั้งแต่คืนสกิปไปรับบทเป็นแฟนเก่าพิเศษแล้วก็คุณแม่เรียกมาตอนแรกถ่านแฟนเก่าก็ไม่ร้อนสักพักแม่สามีพัดให้มันร้อนเราก็เลยร้อนไปด้วยก็เลยตามไปจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตของทองประกายค่ะพี่จอดพี่ได้คืนอ่ะหายไปหมดแล้วเอาเนี่ยทำมาไม่ฝากเลยครับพี่เราสั้นๆเลยแล้วกันครับเดี๋ยวจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะครับประมาณเดือนสิงหาคมครับทางช่องวัน31นะครับรอติดตามวันเราที่แน่นอนอีกทีแล้วก็สำหรับทองประกายแตกครับก็จะมีซิมแคสนะครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยดูพร้อมกันกับที่ไทยเลยแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันไอชีครับก็ต้องบอกว่าสำหรับทองประกายแตกนะคะอยากให้ดูเพราะว่าคุ้มมากๆแค่นักแสดงก็คุ้มมากแล้วนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ตั้งใจมาเต็มที่แล้วก็มาในบทที่หลากหลายมีหลายๆคนที่เมื่อกี้คุยกันไปนั้นก็จะมีความเล่นในบางอย่างที่ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยนะคะก็อย่างที่เคยพูดเสมอว่าละครของเชน361ค่ะจะเป็นละครที่ดูแล้วถ้าคิดเยอะก็จะได้เยอะคิดน้อยก็จะได้น้อยไม่คิดอะไรเลยก็จะสนุกนะคะยังก็อยากให้ติดตามทองประกายแสงทางช่องวันกันนะคะดูย้อนหลังทางไอชีค่ะเราไปเฟิร์นกลับบ้านไปแล้วเหรอคะนี่อยู่เป็นเพื่อนเลยครับเพื่อนเพื่อนอยู่เป็นน้องดีกว่าครับเดี๋ยวสักครู่นะคะน้องสัมภาษณ์แป๊บ